าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมด้วยความเคารพพี่น้องชาวคลองเตยมีเรื่องราวหนาหูเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีเสียงยืนยันว่าเกิดกระบวนการในการซื้อขายบัตรคิวเพื่อไปตรวจโควิด19แล้วก็การไปฉีดวัคซีนจริงหรือไม่แล้วมีเฉพาะที่คลองเตยไหมหรือว่ามีหลายชุมชนทั่วประเทศไทยโยงการเมืองหรือไม่เอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมมีโอกาสพูดคุยกับแหล่งข่าวหลายท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปร้องเรียนกันเข้ามาหรือบอกกล่าวเล่าสืบกันเข้ามาแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยแต่หลายคนยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงบางคนก็เห็นกับตาด้วยแต่คำถามคือว่าให้ดูนี่ก่อนนี่เป็นบัตรคิวนะครับเป็นบัตรคิวหลังจากที่ทางกรทมนั้นเขาปูพรมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วก็การปูพรมฉีดวัคซีนด้วยมันมีบัตรคิวแบบนี้เกิดขึ้นผมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าบัตรคิวเนี่ยมันมีตัวเลขข้างบน1281อันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็มีคิวในการเข้าไปตรวจเข้าไปฉีดวัคซีนตอนบ่ายโมงครึ่ง5พฤษภาคมเป็นต้นแล้วก็มีข้อมูลด้านล่างบอกว่าผู้ถูกมีความเสี่ยงสูงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้คือกำลังจะบอกว่าตัวบัตรคิวแบบนี้มันไม่เห็นมันไม่มีการระบุบัตรประจำตัวประชาชนมันไม่ได้มีการระบุชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าตัวมันไม่มีเวลาขนาดนั้นครับอันนี้เข้าใจเป็นเรื่องเข้าใจได้มันจะมีที่ยืนยันก็คือตัวเลข1281คิวแต่ละคนแต่ละคนในแต่ละวันนี่แหละอันนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าปฏิเสธไม่ได้ครับสัก 2-3 สัปดาห์ที่กทมปูพรมลงไปตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วก็ปูพรมไปฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนที่นั่นนะครับมันมีเสียงเซ็นแซดออกมาเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยกระทั่งถึงวันนี้เสียด้วยซ้ำว่ามันเกิดกระบวนการในการซื้อขายบัตรคิวกันหรือไม่นี่นะครับมีการร้องเรียนกันเข้ามาพอสมควรผมให้คุณผู้ชมดูกระบวนการตรงนี้ก่อนเท่าที่มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเวลาที่สำนักงานเขตลงพื้นที่ไปเขาจะมีการสำรวจพื้นที่สำรวจจำนวนประชากรจำนวนประชาชนในพื้นที่ก่อนมีเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ออกเป็นบัตรคิวโควต้าบัตรคิวมาทั้งบัตรคิวในการตรวจหาเชื้อบัตรคิวในการฉีดวัคซีนโควิด19ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกอะไรนะครับแล้วจากนั้นก็ประสานพี่ๆผู้นำชุมชนมาเพื่อที่จะรับบัตรคิวไปแล้วก็นำบัตรคิวนั้นไปจ่ายแจกให้กับลูกบ้านหรือประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนของตัวเองตามปกติเลยครับลูกบ้านหรือประชาชนท่านนั้นแต่ละท่านนะครับก็เตรียมที่จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อหรือเตรียมเดินทางไปฉีดวัคซีนตามกำหนดการบัตรคิวที่ตัวเองได้นี่แหละกระบวนการหน้าถัดไปเป็นแบบนี้ครับเวลาถ้าคนคนนึงได้บัตรคิวมาเมื่อสักครู่ที่ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับลูกบ้านประชาชนสิ่งที่ต้องใช้ในการไปยืนยันตัวตน1คือบัตรคิวที่จุดตรวจหรือว่าจุดฉีดวัคซีน2คือบัตรประจำตัวประชาชนและย้ำว่าต้องเอาไปทุกครั้งต้องแสดงตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งมันมีช่องโหว่ตรงกลางตรงนี้ครับว่าอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวบัตรคิวที่เห็นเนี่ยมันไม่มีการระบุชื่อสกุลหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนพูดง่ายๆเราเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนและก็บัตรคิวอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถระบุตรงกันได้เลยนะครับคือมันถ้ามันยืนยันได้ชัดเจนเนี่ยมันต้องยืนยันทั้งคู่แบบนี้เลยกลายเป็นช่องโหว่ว่ากันว่าก็มีการเอาบัตรคิวตรงนั้นไปขายต่อให้กับบุคคลภายนอกพื้นที่นอกเหนือจากชุมชนนั้นๆไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ที่คลองเตยเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ปรากฏว่ามีการลงพื้นที่ไปผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชนหลายท่านเหมือนกันนะครับรวมถึงวันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เขาเอามาสะท้อนในเรื่องนี้ว่ามันมีอยู่จริงไหมและถ้าจริงอยากให้ดำเนินการอะไรยังไงต่อไปไปฟังบางช่วงตรงนี้ก่อนครับชั่วมากคนเอาไปขายชั่วมากผมออกมาทุกวันเลยผมสงสัยมีอยู่คนหนึ่งจะมาทุกวันมาทุกวันเลยถ้ามันเดิมมาทุกวันก็มีครับผมก็เก็บมาหลายเที่ยวแล้วแต่ไม่ได้เด็กในจนคนแน่นอนรับรองได้เด็กข้างนอกเห็นเขาบอกว่ามีรถข้างนอกมารถเป็นรถอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมีการขายหน้างานทั้งผมก็สงสัยว่าถ้ามันมีตายชาวต่างชาติมาแล้วเขาจะเอาบัตรมาจากไหนหรือเขามีคางโควต้ามายังไงอันนี้ผมว่ายังไม่รู้ปัญหาคือมันบกพร่องตรงข้อโหว่นี้คือว่ามันรับบัตรหรือมันรับบัตรฉีดแต่มันไม่สามารถบันทึกได้ตรงนี้ว่าเฮ้ยคุณรับตรงนี้แล้วต่อไปคุณไม่มีสิทธิ์มารับได้อีกนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้นำชุมชนหลายๆท่านด้วยนะครับ
มันมีกระบวนการหนึ่งเมื่อสัก2วันก่อนวันนี้วันที่20วันที่18ที่ผ่านมาสบคแถลงช่วงกลางวันปรากฏมีการพูดถึงท่านผู้ว่ากทมว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วมันก็มีรายงานเขาเป็นชุดข้อมูลจากทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยครับสำคัญมากครับเรื่องนี้ปรากฏว่าบุคคลที่เขาขายบัตรคิวเนี่ยที่เขาขายไปมีพฤติกรรมในการขายบัตรคิวให้กับคนอื่นไปแล้วคนอื่นก็เอาไปลงทะเบียนเอาไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับปรากฏว่าตัวของบุคคลที่ขายเนี่ยมันมีข้อมูลชุดนี้ว่าเขาเนี่ยย้อนกลับมาในจุดที่มีการฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งย้อนกลับมารอบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมาขอฉีดวัคซีนหรือกระทั่งขอในการตรวจหาเชื้อโควิด-19และพอมาถึงเสร็จเรียบร้อยก็ต้องแสดงบัตรคิวของตัวเองใช่ไหมครับปรากฏว่าบัตรคิวนั้นมันขายไปแล้วแต่เขาจำเลขที่อยู่ตัวเขาได้พอเขาจำเลขที่อยู่ตัวได้เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลว่าเฮ้ยบัตรคิวตัวเนี้ยเลข1281280มันเกิดการฉีดวัคซีนไปแล้วมันก็เลยแตกออกมาตรงนี้ว่ามันเกิดกระบวนการในการซื้อขายจริงๆใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วง 3-4 วันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อันนี้ในชุมชนบางชุมชนวันนี้ผมลงพื้นที่ไปจุดหนึ่งไปหาอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นะครับมันมีคำถามเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมผมมีโอกาสคุยอาจารย์เบื้องหลังบอกว่ามันมีใครเกี่ยวข้องกับบรรดาการมงการเมืองไหมหรือกำเนิดเกิดขึ้นเพียงแค่ชุมชนนี้ชุมชนเดียวไหมหรือตามจุดต่างๆที่มีการต่อคิวทั่วประเทศมันอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วเชื่อมโยงจากฝ่ายการเมืองหาส่งเสียงหรือเปล่ารวมถึงโทษเนี่ยจะเอาผิดได้หรือไม่ถ้ามีการซื้อขายบัตรคิวกันจริงๆไปฟังบางช่วงจากการพูดคุยกับอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นักกฎหมายคนสำคัญครับนะมันก็มีราคาและคนก็ต้องการสมมุติว่าเราเป็นส.ส.หรือเป็นใครก็แล้วแต่นะที่เป็นนักการเมืองนะถ้าเราเอามาให้พวกหัวคะแนนเป็นไงนะเราก็มีคุณความดีมีบุญคุณกับหัวคะแนนไงมันจดจำวันข้างหน้าเขาก็จะเชียร์ให้เราไงนะครับแต่เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อการหาเสียงล่วงหน้าครับไอ้แบบนี้เป็นเรื่องจริงอ๋อเข้าแบบนี้เลยอาจารย์มันเป็นไปได้อะเป็นไปได้นะแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงส.ส.คนไหนนะครับแต่หมายถึงภาพรวมภาพรวมทุกที่ทั่วไทยมันเป็นหมดนะงบประมาณก็ต้องลงพื้นที่ตัวเองสมมติเขตนี้คุณมีส.ส.มีโควต้าวัคซีนมีอะไรต่างเนี่ยคุณจะไปแจกใครก็ต้องแจกหัวคะแนนเนี่ยมันเข้าใครผิดกฎหมายไหมกฎหมายเฉพาะไม่มีนะมันก็คือจะใช้กฎหมายเรื่องช่อโกงครับนะเราเนี่ยรับบัตรคิวมาเวลาจะไปฉีดเนี่ยต้องถามว่าคุณเดชาใช่หรือเปล่าครับคุณเอกลักษณ์ใช่ไหมครับนะแล้วก็ไปวัดช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงอะไรต่างๆยืนยันตัวตนนะเราก็ไปยอมรับว่าเป็นเรามันก็คือการปกปิดความจริงแสดงข้อความเท็จนะก็เป็นการทุจริตเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนมันมีราคาถือเอาได้เป็นทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341โทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยครับสองฝั่งเนี่ยไอ้คนตกลงขายกับไอ้คนรับซื้อเนี่ยคือเหมือนมันสมยอมกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ใช่ความผิดไหมอาจารย์อันเนี้ยพอถามคำถามนี้ดีนะมันจะกลายว่า2คนในวางแผนกันร่วมนะล่วงหน้าอาจจะโดนข้อหาร่วมกันช่อโกงโอ้เหรอฮะนี่ครับล่าสุดเท่าที่พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ป้องกันด้วยแต่ดูเหมือนว่ายังมีหลายจุดยังรั่วไหลอยู่เป็นช่องโหว่สำคัญด้วยกับการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนในหลายชุมชนนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ